สวัสดีครับวิดีโอช่วงนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้ฟังก์ชันลิมิตนะครับเข้ามาทำงานในภาษา SQL นะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับประโยชน์ของฟังก์ชันลิมิตเนี่ยนะครับก็เอาไว้แสดงผลข้อมูลตามจำนวนเรคคอร์ดเท่าไหร่นะครับในแต่ละคิวรี่ที่แสดงผลออกมานะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับผม select star form นะครับสเต็ปเดิมนะครับ select star form person s นะครับลองรันดูนะฮะครับผมออนตบาร์มันก่อนนะฮะเรียงจากน้อยไปมากนะครับ person name นะครับเรียงงี้นะเฮ้ยไม่ name สิ id นะครับ id นะครับสังเกตเห็นว่านะครับตรงเนี้ย14567เนี่ยที่เป็น id เนี่ยนะฮะผมจะให้มันแสดงเพียง5เรคคอร์ดนะครับก็แปลว่ามันจะต้องแสดง1 4 5 6 7เท่านั้นนะครับผมก็ใส่คำสั่งนี้ฮะ limit ครับ limit แล้วก็ใส่ไป5นะครับแล้วก็รันดูเห็นไหมฮะมันจะออกมา1 4 5 6 7นะครับนี่คือตัวอย่างในการใช้ limit ครับในการกำจัดกำจัดเรคคอร์ดที่แสดงออกนะครับสมมติผมต้องการเริ่มที่โอมาเนี่ยผมจะเขียนยังไงนะครับผมก็จะเขียนอย่างนี้ครับ int ตัวแรกนะครับตรงนี้คือ int นะครับ value ตัวแรก int นะครับให้มันเป็น2นะครับคือตำแหน่งแรกนะครับของ limit เนี่ยจะเริ่มที่0นะครับแต่คราวนี้เราจะเริ่มที่โอมานะครับก็คือ2นั่นเองก็คืออันนี้ครับ0 1 2เห็นไหมฮะแล้วก็ value int ตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น int เกี่ยวกับให้แสดงอีกจำนวนเรคคอร์ดอีกเท่าไหร่นะครับอีกเท่าไหร่ผมให้แสดงอีกสัก5เรคคอร์ดนะครับ5เรคคอร์ดนะก็ลองดูนะครับลองดูเห็นไหมฮะเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาสัก5เรคคอร์ด3 4 5นะเห็นไหมฮะนี่คือประโยคของลิมิตนะครับคร่าวๆนะครับ